สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีสูตรไล่มดที่ได้ผลดีมากไม่มีสารอันตรายไม่มีสารตกค้างใดๆมาฝากกันค่ะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้มีแค่4อย่างนี้เท่านั้นนะคะนั่นก็คือน้ำส้มสายชูเกลือป่นผงชูรสแล้วก็น้ำยาล้างจานค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะให้เราเตรียมชามผสมนะคะใส่น้ำเปล่าลงไป1ลิตรค่ะแล้วเราก็จะใส่เกลือป่น1ช้อนโต๊ะผงชูรส1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำยาล้างจาน1ช้อนโต๊ะอัตราส่วนตรงนี้จะจำง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเท่ากันหมดเลยนะสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรต่อน้ำ1ลิตรใครที่จะทำมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มหรือว่าปรับลดได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างตรงนี้เนี่ยให้ละลายเข้ากันก่อนเลยค่ะสูตรนี้นะคะเราสามารถนำไปฉีดพ่นได้เลยในบริเวณที่มดเขาเดินผ่านหรือว่าอย่างช่วงนี้นะคะเป็นหน้าฝนเนาะมดบางทีเขาก็จะขนไข่หรือว่าหนีขึ้นมาอยู่บนบ้านเราเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะก็ให้เราผสมน้ำยาสูตรนี้นะแล้วก็ฉีดพ่นบริเวณที่มดเขาเดินเท่านั้นนะคะมดเขาก็จะหนีกระเจิงแล้วก็ไม่มากวนใจซึ่งสูตรนี้เนี่ยได้ผลดีมากเลยนะคะบ้านพี่ฝนใช้สูตรนี้ฉีดพ่นเป็นประจำเลยในช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นหน้าฝนเนาะนี่นะคะพอดูว่าละลายเข้ากันหมดแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเตรียมฟอกกี้ค่ะฟอกกี้ส่วนใหญ่ก็มีติดบ้านกันอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราก็จะนำส่วนผสมตรงนี้เทใส่ลงในฟอกกี้ค่ะเพียงแค่นี้ค่ะก็จะเป็นสูตรไล่มดที่ได้ผลดีมากนะคะเราก็ทำไว้เลยแล้วเวลาที่เจอมดเดินผ่านตรงไหนก็ฉีดพ่นได้เลยนะคะมดเขาก็จะหนีกระเจิงไม่มากวนใจแน่นอนลองทำกันดูค่ะ